รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะดิ่ฉันชื่อนางสาวนปรภพัฒเสยษสบุภานะคะวันนี้มาแนะนำหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์วิชาผ้าถุงเพ้นลาย3มิติค่ะจัดทําโดยกศนตำบลป่าตองภายใต้การดูแลของกศนอ,อำเภอกระทุสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดพูเก็ตค่ะ สำหรับวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือในเรื่องของผ้าถุงผ้าปาเตะที่เราเห็นอยู่ด้านล่างนี้นะคะผ้าปาเตะเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตที่รับมาจากทางอินโดนีเซียทางมาเลเซียซึ่งผ้าเหล่านี้นะคะณปัจจุบันนี้สามารถหาซื้อได้ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วแต่ในสมัยก่อนเนี่นำเข้าทีนี้คําว่าปาเตะมีความโดดเด่นอย่างไร ลักษณะของผ้าปะเตะเนี่ยจะเป็นลักษณะของผ้าที่ใช้เทียนในการบดบางบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เกิดสีอาจจะเป็นการเขียนเส้นการพิมพ์ลายหลังจากนั้นพอเราลงสีแล้วถึงจะนําล้างเทียนตรงนั้นออกมันก็จะเห็นเป็นลวดลายขึ้นมาซึ่งการย้อมผ้าปะเตะเนี่ย จะต้องทำซ้ำๆกันบางผืนลงซ้ำเป็น10ครั้งนะคะลักษณะของผ้าปะเต้ที่ดีเขาบอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยผ้าผืนนึงใช้ได้ถึง50ปีเลยทีเดียวสามารถกําไว้ได้ในมือเดียวนั่นคือความนุ่มของผ้าและความคงทนของผ้าทีนี้พอมาถึงในสมัยปัจจุบันเนี่ยอาจจะหาผ้าแบบนั้นค่อนข้างจะยากแล้วก็ราคาสูงเราจึงแนะนําในส่วนของผ้าปะเต้ที่นํามาเพ้นทลายเนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ให สามารถใช้ได้กับงานที่รูหรามากขึ้นนะคะจากเดิมที่เป็นผ้าปะเต้พื้นพื้นมีแค่สีพื้นแล้วลายจุดของเขาที่โดดเด่นอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อนำมาเพิ่มมูลค่าตรงนี้สามารถจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มลักษณะที่โดดเด่นของลายผ้าได้มากขึ้นด้วยทีนี้ลักษณะของการเลือกผ้าไม่ใช่ว่าผ้าทุกผืนจะเหมาะกับการเพ้นลายนะคะเวลาที่เราเลือกผ้าให้เลือกผ้าที่มีลักษณะลายโดดเด่น กรีบใหญ่สวยงามพื้นของผ้านะคะควรจะเป็นสีพื้นหรือเป็นลายที่ละเอียดอ่อนเพื่อที่เวลาเราเพ้นผ้าขึ้นมาแล้วจะทำให้สีโดดรอยขึ้นมาเห็นดอกได้ชัดเจนสังเกตทางด้านหลังก็ได้นะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นผ้าสีพื้นอาจจะเป็นพื้นดำพื้นขาวพื้นเขียวได้หมดหรือเป็นผ้าที่มีลายอยู่ในตัวแต่ลายจะต้องละเอียดเล็ก จึงจะเหมาะดอกควรจะมีช่อที่สวยงามชัดเจนนะคะทีนี้ลักษณะในการนุ่งเปรียบเทียบสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนะคะผ้าปะเตะจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่เห็นเป็นสีน้ําตาลนี้จะเรียกว่าตีนผ้าด้านหลังที่เห็นเป็นสีเยอะๆนะคะจะเรียกว่าตัวผ้าซึ่งสมัยก่อนถ้านุ่งผ้าปะเตะที่ถูกต้องจะต้องเอาส่วนที่เป็นตะเข็บแบบนี้ค่ะไว้ตรงสะโพกด้านซ้าย ะะแต่ทีนี้พอเวลาที่เรานำมาทำเป็นผ้าปะเตะเพ้นท์ลายแล้วตรงนี้จะมีกรอบของลูกไม้อยู่แล้วฉะนั้นเราจะากรอบบริเวณนี้ในการเป็นหลักในการเพ้นท์ฉะนั้นลักษณะของการนุ่งผ้าหรือนำมาตัดเย็บก็จะแปลกไปแตกต่างไปจากการนุ่งผ้าแบบโบราณฉะนั้นถ้าไปเจอท่านผู้เฒ่านุ่งผ้าปะเตะแบบเอาตรงลายไว้ตรงสะโพกซ้ายอย่าทักท่านนะคะเพราะนั้นท่านน่นุ่งผ้าปะเตะแบบที่ถูกต้องแล้วค่ะ และสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีที่เห็นตรงนี้เลยค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นผ้าปะเตะอย่างที่บอกว่าเลือกลายที่เป็นดอกชัดเจนมีสีพื้นหรือว่าลายด้านล่างจะต้องไม่เด่นกว่าลายดอกด้านบนนะคะมาถึงสีที่ใช้นะคะจะมีสีสองแบบอันนี้เป็นสีรองพื้นนะคะตรงนี้จะเป็นสีกาก,ากเพชร ซึ่งลักษณะของสีรองพื้นเขาจะระบุไว้ว่าเป็นสีอะคริลิกแต่เป็นสีอะคริลิกที่ใช้สําหรับการเพ้นผ้าปะเตะโดยเฉพาะต้องนึกว่าผ้าปะเตะน,นี้เราจะมีการซักน้ําจะใช้อยู่บนร่างกายของตัวเราฉะนั้นจะต้องมีความนิ่มนิดนึงแต่ถ้าท่านไปใช้สีอะคริลิกโดยทั่วไปตามท้องตลาดแล้วจะทําให้ผ้าแข็งแล้วก็ ข้าจะไม่คงทนนะคะสีไม่สวยด้วยฉะนั้นแนะนําให้ใช้สีสําหรับเพ้นท์ผ้าปะเตะโดยเฉพาะในส่วนของสีกากเพชรจะมีกากเพชรปนอยู่ข้างในแล้วจะเป็นลักษณะของกาวซิลิโคนนะคะต่อมาลักษณะของผู้กันค่ะใช้เป็นผู้กันปลายแหลมนะคะเบอร์จะอยู่ที่ประมาณเบอร์3เบอร์สีเบอร์ห้าไล่ได้หมดเลยแล้วแต่ว่าชิ้นงานมีขนาดดอกใหญ่เล็กแค่ไหนนะคะมาที่ตัวนี้ค่ะ ตัวนี้คือตะเกียบธรรมดาที่เราทานนะคะเหลาปลายให้แหลมเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่กากเพชรมันล้อนออกมาจากกรอบของดอกไม้เราสามารถที่จะใช้ตัวนี้สกิดก,กากเพชรได้ไม่ต้องล้างทั้งชิ้นนะคะต่อมาก็คือน้ำเปล่าค่ะใช้สำหรับในการละลายสีซึ่งโดยปกติสีอะคริลิกที่ผสมมาให้จะเหมาะสมอยู่แล้วแต่ถ้าข้นจนเกินไปเพราะเราเปิดทิ้งเอาไว้นะคะมันก็จะทำให้สีข้นขึ้นได้ก็สามารถที่จะใช้น้ำเปล่าธรรมดาผสมได้มาถึงในเรื่องของ บริเวณที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเห็นเป็นกรวยแหลมซึ่งจะไว้ใช้สำหรับสีกากเพชรโดยเฉพาะเวลาที่ลงสีจะได้ไม่ต้องเทออกมาใส่จานสีซึ่งจะทำให้สีกากเพชรเนี่ยแห้งได้ง่ายสีกากเพชรจะทำมาจากซิลิโคนซึ่งสีตรงนี้จะแห้งได้ง่ายมากทีนี้เราจะประยุกต์โดยการที่ตัดขวดค่ะตัดฝาขวดจากเดิมฝาขวดจะยาวแบบนี้นะคะให้เราตัดให้เหลือประมาณนี้นะคะ ให้เหลือยาวออกมาจากฝาขวดประมาณ1เซนหลังจากนั้นเราจะมาทำกรวยพลาสติกซึ่งทำมาจากถุงแก้วถุงแก้วนี่หาซื้อได้ตามท้องตลาดโดยทั่วไปทำเป็นกรวยลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกวิธีทำอีกทีนึงแล้วครอบลงไปใช้กระดาษกาวค่ะพันโดยรอบเพื่อที่จะยึดให้ทั้งสองชิ้นติดก,กันแล้วเราก็จะสามารถใช้งานกาวตรงนี้ได้เลยนะคะทีนี้เวลาที่เราใช้งานไปมันก็จะมีปัญหาว่ากาวเลอะ หรือว่าต้องการที่จะล้างผููกันใช้น้ำยาล้างเล็บโดยทั่วไปได้เลยหาซื้อได้ตามท้องตลาดคนละสิบาทเองนะคะในการล้างสีทั้งในส่วนของสีพื้นแล้วก็สีกาะเพชรใช้ตัวนี้ล้างได้เลยกันไกลเอามาทําอะไรเอามาใช้ในการทํากลวยตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัดปลายเพราะว่าเวลาที่เราทําไปเนี่ยกาวซิลิโคอนอย่างที่บอกว่ามันจะโดนอากาศแล้วมันก็จะแข็งค้างอยู่ฉะนั้นเราต้องใช้กันไกลตัวนี้ในการตัดปลายออกเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้กาวไหลออกมาได้ดีค่ะ และนี่ก็คือวัสดุปกรอ์ที่ใช้ทั้งหมดค่ะ และสําหรับในเรื่องของการเพ้นนะคะให้เราดูที่สีของดอกไม้ก่อนสีของดอกไม้วันนี้มีสีชมพูสีม่วงแล้วก็สีเหลืองตัวใบเป็นสีเขียวนะคะในส่วนของการลงสีรองพื้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะใหะ้ลายจุดที่เราเห็นอยู่เป็นจุดสีขาว,ขาว หายไปในการที่เพ้นสีกากเพชรก็จะทําให้สีกากเพชรโดดเด่นขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่เพ้นสีรองพื้นแล้วเพ้นสีกากเพชรลงไปเลยจะทําให้ผ้าดูเลอะดูไม่สวยงามวันนี้จะสอนแบบการลงสีสามมิติซึ่งจะใช้สีพื้นของดอกไม้นั้นๆอย่างเช่นสีชมพูก็จะใช้ชมพูเป็นพื้นตรงปลายดอกจะใช้เป็นสีขาวผสมนะคะวิธีการลง แต่ผู้กันด้วยน้ำนิดนึงนะคะลงสีพื้นโดยปกติสีพื้นเนี่ยจะผสมมาค่อนข้างจะพอดีอยู่แล้วไม่เหลวจนเกินไปถ้าเราผสมเหลวเกินสีจะซึมไปโดนที่เส้นทําให้เส้นเลือนหายไปหรือว่ามีสีปนอยู่ก็จะทําให้ชิ้นงานไม่สวยในขณะที่ลงสีถ้าทําเป็นผื้นใหญ่ทั้งพืนนะคะจะแนะนําให้ลงทีละสีอย่างเช่นเลือกดอกสีม่วงก็ลงสีม่วงให้หมดก่อนลงจากด้านบนลงสู่ด้านล่าง จากด้านซ้ายสู่ด้านขวาเพื่อที่จะไม่ให้มือไปโดนสีที่เราลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะไป้ายไปได้เลยทีนี้เวลาการป้ายสีให้แบ่งแต่ละกลีบออกเป็น5ส่วน3ส,ส่วนด้านล่างลงเป็นสีพื้นสีส่วนที่4จะลงเป็นสีผสมระหว่างสีขาวและสีพื้นสีท่อนสุดท้ายนะคะบริเวณปลายกลีบดอก หรือถ้าลงสลับกันก็จะเป็นบริเวณโคนกลีบดอกจะให้เป็นสีขาวทีนี้เวลาลงสีพื้นไปเรียบร้อยแล้วสีจะยังคงมีความชื้นอยู่ให้เราผสมสีเลยอย่าทิ้งค้างเอาไว้ให้แห้งไม่อย่างนั้นสีจะเป็นชั้นชัดเจนหลังจากลงสีพื้นแล้วมาแตะสีขาวแตะน้ำนิดนึงนะคะลงจากปลายกลีบดอกลงมาแล้วก็มาถึงบริเวณสีที่เราลงไว้ครั้งแรกที่เป็นสีพื้นเกลีย่ยใช้น้ำเกลี่ยให้ผสานกันให้ดี จะเห็นว่าสีไม่ได้ผิดแผกแตกต่างไปจากเดิมมากนักเพียงแต่ว่าจุดสีขาวๆจะหายไปซึ่งจะเป็นผลดีเวลาที่เราลงสีกากเพชรจะทําให้ความเป็นความแวววาวของเขาโดดเด่นขึ้นมาได้อย่าลืมนะคะตอนช่วงเวลาที่สีทั้งสองประสานกันให้ใช้น้ำช่วยเพื่อที่จะให้สีทั้งสองได้ผสมกันเป็นเนื้อเดียวกัน ก็จะดูว่ามันจะมีสีเหลือบอยู่นิดนึงเป็นขาวผสมเหลืองค่ะสำหรับสีต่อมานะคะสีเหลืองเร,เราลงเสร็จแล้วปล่อยพักไว้ให้เขาแห้งมาเป็นสีม่วงค่ะสีม่วงเหมือนเดิมค่ะลงตรงบริเวณโคนกลีบดอกด้วยสีพื้นขนาดของผู้กันค่อนข้างจะมีความจําเป็นมากถ้ากลีบดอกละเอียดเราใช้ผู้กันใหญ่ก็จะทําให้สีเลอะเปื้อนออกมาได้มากขึ้นปลายนะคะเหมือนเดิม ใช้สีขาวจุ่มน้ำเล็กน้อยอย่าเยอะนะคะไม่งั้นสีขาวจะซึมออกนอกบริเวณการลงสีพื้นถ้าเราทำได้เรียบเนียนจะทำให้การลงสีกากเพชรทำได้ง่ายขึ้นฉะนั้นละเอียดในขั้นตอนแรกแล้วก็จะทำให้งานเราเรียบลื่นในขั้นตอนสุดท้ายนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับการลงสีควรจะลงทีละสีดอกเลือกสีอะไรก่อนก็ได้ที่เราชื่นชอบ ลงสีม่วงก็ม่วงทั้งผืนไปเลยก่อนแล้วค่อยมาไล่สีอื่นๆสาเหตุที่ให้ลงแบบนั้นเนื่องจากว่าสีจะแห้งในตัวของมันเองอยู่แล้วเวลาที่โดนอากาศถ้าเราลงหลายๆสีพร้อมกันเราจะเสียสีเยอะถ้าสมมุติว่าเราลงสเปะสปะจะทําให้ชิ้นงานที่เราทําออกมาเนี่ยอาจจะหลุดพลาดไปได้บางดอกไม่ได้ลงสีหรือบางจุดเนี่ยลงไม่เรียบเนียนนะคะฉะนั้นการลงจากบนลงล่างซ้ายไปขวาเซฟที่สุดแล้วแล้วก็ จะช่วยให้มือเราไม่ไปสัมผัสกับสีที่ยังไม่แห้งโดยเฉพาะเวลาลงสีกากเพชรเนี่ยถ้าสียังไม่แห้งแล้วมือไปปัดโดนการแก้ไขงานจะทำได้ยากมากเพราะว่าเป็นลักษณะของซิลิโคนถึงแม้จะล้างออกแล้วก็ยังมีรอยด่างอยู่บนผ้าอยู่นะคะลงสีพื้นก่อนแล้วค่อยมาตามด้วยสีขาวเกลี่ยสีขาวให้เรียบเนียนค่ะสุดท้ายนะคะดอกตรงยอดจะเป็นสีชมพู ลงเหมือนเดิมค่ะตรงบริเวณตั้งแต่โคนกลีบจนถึงกลางกลีบ3ส,ส่วนจะลงเป็นสีพื้นบริเวณตรงปลายแต่สีขาวแต่น้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ลงถ้าสมมุติว่าน้ำซึมเยอะเกินไปให้เอาทิชชู่สีขาวซับนะคะสีดอกทั้ง3ส,สีลงเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้จะสังเกตว่ามีใบขึ้นมาด้วยนะคะสีใบจะให้ใช้แค่เพียงสีเดียวสาเหตุ ดอกไม้และใบไม้จะต้องให้มีระดับความสูงต่ำต่างกันถ้าสมมุติว่าท่านลงเป็นสามมิติทั้งหมดมันจะดูเป็นผืนเดียวกันไม่มีอะไรโดดเด่นเลยแต่ถ้าท่านลงแล้วมีความลึกมีความตื้นขึ้นมาจะทําให้ดอกไม้ลอยเด่นขึ้นมาแล้วใบไม้จะหลบอยู่ด้านล่างเราไม่ต้องการให้ดอกไม้เด่นกว่าใบไม้ใช่ไหมคะฉะนั้นสีที่จะใช้กับสีใบไม้ใช้แค่เพียงสีเดียวก็พอค่ะเราจะใช้สีเขียวเป็นสีใบไม้แต่ว่า ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นสีเขียวเท่านั้นเพราะว่าผ้าถุงปะเตะบางผืนนะคะสีของใบอาจจะเป็นสีดําอาจจะเป็นสีทองให้เลือกเอาตามความเหมาะสมของสีนั้นๆแต่ไม่ต้องลงหลายสีนะคะลงเพียงสีใดสีหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะให้ใบนั้นไม่เด่นกว่าดอกไม้ค่ะเวลาลงระมัดระวังแค่เพียงอย่าให้ล้นออกมาจากขอบเท่านั้นและให้ปิดสีลายตรงกลางใบให้ให้สนิทนะคะเพื่อที่เวลาเราลงสีกากเพชรหรือการเขียนเส้น จะทำให้สีใบลอยโดดเด่นขึ้นมาค่ะช่อดอกตรงนี้ก็จะสำเร็จเสร็จเรียบร้อยในการลงสีรองพื้นค่ะฉะนั้นทิ้งเอาไว้ให้แห้งสักนิดนึงก่อนนะคะอย่าลงสีกากเพชรลงไปณขณะที่สีรองพื้นยังชื้นอยู่เพราะว่าจะทำให้ซิลิโคนเนี่ยไม่ซึมลงไปที่ผ้าเวลาที่เรานำไปซักน้ำจะหลุดลอกออกมาเป็นแผ่นได้ฉะนั้นทิ้งตรงนี้ให้แห้งสนิทก,ก่อนอย่างน้อยๆต้องทิ้งไว้สองชั่วโมงค่ะ